ยูโฮรับสู่ลักซี่เกมมิ่งนะฮะในช่วงโรลแนะนำเกมนั่นเองก็วันนี้มากับเกมใหม่นะครับคูโบซัมไรเควสเองคูโบนี่ก็น่าจะเห็นกันตามโรงภาพยนตร์นะครับเพราะว่ามันเป็นแอนิเมชันใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามานะครับผมน่าดูมากเลยผมยังไม่ได้ดูด้วยแต่ว่าจะไปดูอยู่นะผมอันนี้อะไรเนี่ยลิงกับหุ่นพูดกันโอเคโหแบบคุยกันไวมากเลยอ่านไม่ทันเลยเนี่ยเอาเลยครับเริ่มมาจากการสอนเทคนิคการเล่นก่อนนะฮะดูจากทรงแล้วให้เราบังคับชนทั้งหมด3ตัวนะผม4ตัวก็ได้โอเคช่วงนี้เราจะแบบไม่ได้เล่นให้ดูนานนะแค่แบบพอทดสอบให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างแล้วระบบเกมน่าสนใจแค่ไหนอะไรอ่ะอ๋อถ้าเกิดมีผลึกอยู่มันจะบึ้มออกมานะฮะทำให้แบบทำลายทั้งแถบได้แบบนี้เย้เจ๋งรูปแบบการเล่นเหมือนกับเกม Tower of Service เลยนะครับผมอันนี้มันกำลังให้เราปั้นดาวอยู่ใช่ไหมเนี่ยโอเคจัดไป Sweet Move เคลื่อนไหวอย่างหวานเนาะ อะไรเป็นเรื่องโก้ทาร์เก็ตสกอร์ฮะสำเร็จแล้วคอมบอนพันช์โอ้โหเสียงดังมากเลยอ่ะกลัวไม่ได้ยินเสียงเราเดไว้หนึ่งขีดแล้วกันใครเคยเล่น Tower of Sabian บ้างครับผมว่าระบบมันจะน่าจะคล้ายๆกันนะก็ต้องลองดูกันว่าจะสนุกแตกต่างกันมากแค่ไหนโอเคมีเวลา1นาทีนะครับผมให้เราทำลายนี้ให้ได้3อันเหรออะไรวะกำจัดอีป้าเหรอสีแดงทำตามมิชชั่นไปต่อไปก็สีทองนะฮะทองอยู่ไหนวะนี่ไงเรียบร้อยต่อไปก็ลิงนะครับมังคีนี่ทำลายตรงนี้เบิบเพื่อเชื่อมันลิงได้นี่5แถวเอเวอร์ซัมเลยอะมากับมาไอ้ดวงต่อพอไปเสียเงินน้ำเงินนี่เรียบร้อยเออว่ะมิชชั่นไม่ยากอย่างที่คิดง่ายง่ายง่ายอันนี้มันเป็นระบบสอนอยู่นะครับผมก็ยังไม่รู้ระบบหลักเลยว่าจะเป็นยังไงบ้างเราก็ลุยไปด้วยกันเลยแล้วกันได้อะไรอีกแล้วไม่รู้ตัวคูโบเนี่ยรู้สึกว่าจะมีพลังเวทนะฮะในการควบคุมกระดาษโดยใช้เสียงดนตรีนะถ้าดูจากตัวเทเลอร์แล้วอะคิดว่ามันก็น่าสนใจดีแหละน่าลองไปดูสักครั้งนึงโอเคครับตอนนี้เราก็กำลังพับกระดาษของคุโบนั่นเองถ้าพับเสร็จแล้วก็มันจะปล่อยสกิลออกมาว่าคุโบนี่ใช้กระดาษในการจู่โจมคู่ต่อสู้นะฮะถ้าเกิดเคยดูเทรลเลอร์มาแล้วนะเดี๋ยวไว้ถ้าไปดูหนังมันเป็นยังไงจะบอกอีกทีนึงนก6ตัวเรียบร้อยครบปิ้งออกมาแล้วมึงพับเหมือนพับมั่วมึงก็ออกมาเป็นไอ้ตัวด้วงแดงได้เก่งจริงโบนัสเทียบคือเกมนี้อ่ะเข้าที่ดูลักษณะแล้วเล่นง่ายนะแค่แบบทำตามมิชชั่นที่มันบอกอ่ะได้มาแล้วครับผมฮันโซนั่นเองเป็นซามูไรนั่นเองครับผมมีสกิลเป็นซูเปอร์แอทแทคนะฮะทำอะไรได้ล่ะทีนี้ต้องไปลุ้นกันในเกมโอเคนี่แหละมิชชั่นต่อไปเป็นรูปดาบไขว้วะน่าจะเกิดการไฟท์กันเกิดขึ้นนะฮะเจอแล้วกับพวกที่นักล่าตามล่าเราในเทเลอร์นะฮันโซเจอกับเบิร์นนิ่งฟ็อกนะฮะน่าจะโจมตีได้ไงเราต้องใช้ดาบนะผมดูจากทรงเมื่อใช้ดาบปุ๊บนะคูโบสามารถโจมตีได้เนื่องจากคูโบมีดาเมจ2นะฮะผมก็เลยสามารถโจมตีมันได้เติมเลือดโดยใช้หัวใจนะฮะบัฟดาบอีกแล้วเหรอแน่มีการต่อสู้กันด้วยเล็กน้อยโอเคงั้นเก็บไปเลยวิชาดาบเดียว
เรียบร้อยฮะเก่งจริงๆครับผมสามารถเอากระดาษพับออกมาเป็นหุ่นแล้วก็มีชีวิตด้วยรอโบนัสต่อเมื่อจะปล่อยให้เราเล่นเองเนี่ยคงน่าจะเหมือนเกมทั่วไปเนาะที่แบบว่าตอนเล่นก่อนตอนเริ่มแล้วก็จะให้เราเปิดการ์ดนั่นเองครับผมพอเปิดปุ๊บก็จะได้ตัวเทพไม่เทพก็แล้วแต่ดวงล้วนๆอุ้ยข้างหน้ามีนกด้วยภารกิจต่อไปสู้อีกแล้วนะฮะเอาแล้วเริ่มมาก็ขายของเลย Starter Pack นะฮะได้ Ice Oli กับ Flaming Lion นะครับผมแน่นอนว่าไม่เติมเราสายฟรีลุยเลยภารกิจที่5นะฮะอันนี้รู้สึกว่าจะเล่นเองแล้วนะโอเคมาลองดูระบบข้างนอกกันดีกว่าพลังโจมตี2นะฮะนี่ไอ้ที่ดาบ2เล่มนี่คือโจมตี2นะส่วนฝั่งขวาจะเป็นเลื่อนนะฮะโอลิกามิทีมแอดมิดวันคืออะไรเอ่ย Watch the Trailer อะไรกะมันคืออะไรเนี่ยไม่เห็นมีอะไรให้สุ่มตัวละครบ้างเลยหรือว่ามิชชั่นยังไม่สำเร็จลองเล่นอีกสักหน่อย Defeat the Enemy นะครับผมโอเครอบนี้ดูแล้วหน้าตาน่ากลัวมากเจอกับ Night Wolf นะครับ Magic Charm นะฮะเพื่อโจมตีเป็นท่าสเปเชียลนี่ไงฮันโซตัวทองแล้วถ้าเรากดจะเป็นยังไงเอ่ยกดเฮ้ยเหรอเฮ้ยเหรอยังอู้มโหซันดาเมจนะผมรุนแรงมากโอเคตอนนี้เรายังโจมตีศัตรูไม่ได้นะฮะมีเวลาจำกัดไหมเอ่ยไม่มีนะเราก็คิดได้เรื่อยไม่ต้องรีบมันก็พยายามทำลายทำให้เราโจมตียากขึ้นนะฮะนี่อ่ะกึ๊บโอ้เรียบร้อย easy ดูแล้วระบบเกมน่าจะเล่นไม่ยากนะฮะเมื่อกี้ผมก็ลองปล่อยให้แบบเลือกช้าๆแล้วมันก็ไม่มีเวลามากำหนดเราเฮ้ยเดี๋ยวไอ้บล็อกเสียงตามาจากไหนอ่ะหรือว่าเพราะว่าเราเลือกช้ามันก็เลยมีบล็อกโผล่ขึ้นมากันอะไรงี้หรือเปล่าจินตนาการไปเรื่อยเลยทับทุกคอยเก็บตังมิชชั่นสำเร็จอีกแล้ว3ดาวเฮ้ยมีหีบว่ะ Have you been enjoying Akubo Samurai Quest Enjoy ครับ Yes อ๋อเดี๋ยวให้เรททีหลังแล้วกันนะไม่มีเปิดตัวมั้งหรอต้องมีสิหรือว่ายังทำภารกิจเสร็จไม่หมดอย่าบอกนะให้กูรู้ถึงด่าน10เลยอ่ะบ้าป่ะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยด่าน5ผ่านไปแล้วอ่ะทำไมไม่ขึ้นดาววะมาลองอีกทีนึงเมื่อกี้มันอาจจะสอนไงแล้วมันอยากให้เราลุยเองมากกว่าโอเคบึ๊บอ๋อจริงๆนี่ไม่ใช่ว่าเทิร์น2เทิร์นจะโจมตีได้เลยนะฮะต้องรอเวลาลองเลือกช้าๆดิมีอะไรไหมมีเวลาบอกไหมไม่มีนะไม่มีเวลาบอกเลยนะไม่มีเวลาเตือนเลยอะคือแบบกูเล่นแบบสโลไลท์ได้นะเกมเนี้ยชิวๆกันไปนั่นไงโดนหดแล้วอ้าวครับผมเนื่องจากว่าเราเป็นซันฮะเลยมีมูนลิซิตนะครับผมนี่แหละแชะหนึ่งซันดาเมจมูนลิซิตครับศัตรูจะตีเราไม่เข้าเหมือนกับว่าสีซันของเรานั้นจะได้เปรียบมูนนะฮะเรียบร้อยโบนัสเอาได้ค่าพลังตามเลื่อนนะฮะเลื่อนเหลือยิ่งเยอะยิ่งได้โบนัสเยอะนะเท่าที่สังเกตดูเมื่อกี้เพราะว่ามันจะเอาค่าพลังเรามาลงที่แต้มนั่นเองจะทำให้เราได้แต้มเยอะขึ้นนะฮะโอเคมิชชั่นต่อไปโอเคทำอะไรเอ่ยหลังจากที่สู้ศัตรูเสร็จแล้วต่อไปก็เป็นภารกิจอันนี้จะมีเวลาจำกัดนะฮะถ้าเกิดทำภารกิจอย่างนี้แต่ถ้าเกิดต่อสู้มันจะไม่มีเวลาแบบไร้ขีดจำกัดเลยนะฮะ06โอเค
รีบลุยรีบเลยตอนนี้ขึ้นมาก่อนแล้วก็เลื่อนต่อบุ๊บต่อไปก็สีเขียวโอเคสักครู่บุ้มเรียบร้อยยังไม่ครบอีกเรียบร้อยครบต่อไปสีทองโอเคเหมือนกับช่วยอีป้าแก่ๆเนี่ยดึงมาเรื่อยๆเห็นไหมแป๊บเดียวต่อไปสีแดงห้าแถวไปเลยสีแดงสีแดงลงมาหน่อยเอาสีแดงลงมาอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาไม่ทันเวลาเหลือ38วิแล้วโอเคตัวสุดท้ายสีฟ้านะฮะล้นหลามล้นหลามยังไม่พอสีฟ้าอีกทีสีฟ้าอีกทีช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอเคเจอแล้ว yes mission complete นะฮะได้สกอร์ถึง 5,900 ในการบอบเอาเวลาที่เหลือมาเป็นโบนัสนะครับผมสำหรับในโหมดที่ทำภารกิจช่วยตัวละครอะไรนี้ถ้าเป็นการต่อสู้เนี่ยจะเอาเลือดที่เหลือทั้งหมดของเรามาลงนะฮะโอเคเปิดต่ออะไรเนี่ยหรือว่าจะมีโฆษณาให้ภารกิจนกสีฟ้านะฮะอ้าวจะได้ตัวละครพิเศษคือ Burning Stack นะครับผมใช่เปล่าวะเนี่ยภารกิจช่วยนกพับกระดาษจะมาช่วยนกอะไรเนี่ยปล่อยไปเลยเอาแต่กระดาษพอ2ไม่ยากเท่าไหร่นะภารกิจนี้ชิวๆเบิร์ดบูมโอเค082นี่เหลืออีก6ใบสุดท้ายนะฮะเริ่มออกมาเป็นรูปร่างแล้วอ๋อมันมีมูฟจำกัดนะลืมดูเลยถ้าเกิดเราเคลื่อนไหวโดยศูนย์เปล่ามากเกินจะได้แต้มน้อยนะฮะนี่ไงผู้ได้คิดโอ้ย2ดาว3ดาวถึงไหมโอ้โหมาเห็นตอนท้ายนะครับผมเลยได้แค่2ดาวเองนะครับได้ Burning Stack มานะฮะมีพลังโจมตี1ดาวแต่ว่าจะมีเลือดเยอะเป็นพิเศษนะครับผมเป็นธาตุไฟนะฮะเอาไว้ตบพวกธาตุน่าจะไว้ตบธาตุใบไม้อะไรอย่างงี้โหได้2ดาวเองอ่ะไม่พอใจเลยบอกตรงโอเคครับคูโบได้เพื่อนใหม่มานะฮะสามารถเอาไปจอยในไฟได้มาดูว่าจะเป็นยังไงถ้ามี2ตัวเน้นเก็บพลังอย่างเดียวแล้วกันโอเคมาดูท่าของ Burning Stack กันนะฮะว่าจะเป็นยังไงบ้างเด็กเคมันฮิวได้ด้วยเหรอโอ้โหสู้ยากดิเงี้ยทั้งฮิวทั้งพลังด้วยเลยจะตายแล้ว Burning Stack จูโจมบอกว่าโอ้โหมี TO Storm นะฮะแต่ Burning Stack มีพลังโจมตีแค่ดาเมจเดียวเองอะจะไปสู้ยังไงวะเนี่ยฮิลก่อนฮิลต่อเนื่องโอ้ไอ้เหี้ยเดี๋ยวผิดตายแน่ๆไม่น่ารอดไม่รอดจริงด้วยเบิร์นนิ่งสแต็กปลาเกลืออ้าวฮันโซมาครับผมอ๋อแปลว่ามี2ตัวสามารถใช้2ตัวในการเล่นได้นะฮะครับเรียบร้อยแบบเราก็คิดอยู่ว่าเชี่ยเบิร์นนิ่งสแต็กมันดาเมจแค่1เองอะแล้วมันแบบจะไปสู้ยังไงไหววะครบ3ดาวไหมลูกได้แค่2ดาวเองอ่ะสงสัยทำ Burning Stack ตายนะฮะโอเคระบบฝึกสอนมึงนี่นานเหลือเกินนะพูดจริงๆก็คลิปก็ถึงมา15นาทีแล้วนะฮะผมก็จะแนะนำแค่นี้แล้วกัน
ส่วนตัวเกมนี้จะให้คะแนนประมาณเท่าไหร่ดีเอ่ยคือว่าเท่าที่เล่นมาก็ระบบเกมมันจะค่อนข้างเก่านะเหมือนกับเกมที่เราเคยเล่นอย่าง Tower of Seviers ไม่ก็เกมระบบใหม่ต่างๆที่ใช้เดมอนในการเล่นพวกเพชรอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคฉะนั้นแต้มที่เราจะให้สำหรับเกมนี้ผมให้ประมาณยังเล่นไม่ถึงเนื้อหลักเกมเลยฮะไงเดี๋ยวอาจจะรีวิวอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้เล่นมาถึงตอนนี้แล้วว่า15นาทีเนี่ยผมคิดว่านะระบบเควสมันเยอะเกินอ่ะสอนเล่นอะไรเงี้ยแบบไอ้เชี่ยกูเล่นมาเป็นพักแล้วยังไม่ปลดโหมดข้างๆเลยเนี่ยข้างๆไอ้นกเนี่ยไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันอาจจะต้องเคลียร์ให้ถึงด่าน10ก่อนก็เป็นได้นะฮะฉะนั้นเต็ม5นะครับผมให้ไปก่อนประมาณ 3.5 แล้วกันเอาไปเล่นแก้เซ็งได้นะครับแล้วระยะเวลาในการเล่นก็ไม่นานมากมีโหมดให้เล่นก็เท่าที่รู้ตอนนี้ก็มีทั้งหมด3โหมดโหมดต่อสู้นะฮะโหมดที่ช่วยตัวประกันก็คือพยายามเก็บเพชรตามหน้าที่มันขึ้นแล้วก็โหมดพับกระดาษซึ่งจะได้ตัวละครพิเศษออกมาไว้มีอะไรน่าสนใจจะมาอัปเดตต่ออีกทีนะครับผมเจอกันในคลิปถัดไปฮะกับรถร้อนแนะนำเกมครับผมสวัสดีครับ